นี้ครับจะเป็นสีรุ้งผมสีม่วงโอ้โหว่ากดตรงนี้3วิแล้วน้องก็จะให้ดูเนาะมันกรอบแล้วมันก็แบบเป็นครีมนิ่มๆแบบนี้แล้วเรามาเปิดตัวดีกันวานทูไปนี่คือใครวิเศษครับเป็นของน้องสีฟ้าทุกคนเจอกันหน่อยไม่ใช่เลยคะโอ้ลูกๆกันเยอะแล้วนะเป็นไงลูกเป็นไงลูกเจอเพื่อนไหมสวัสดีครับทุกคนขันตีนะครับทุกคนรู้ไหมทำไมต้องกินแบบนี้เพราะวันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากกับตุ๊กตาจุ่มตัวใหม่ฟาร์บี้2024ย้อนไปเมื่อประมาณ10กว่าปีใช่ตีมีเฟอร์บี้ตัวแรกด้วยการเก็บตังค์นะครับจากการทำงานด้วยตัวเองคือแบบดีใจมากและวันนี้ตีมีโอกาสได้ซื้อน้องครบยกบ็อกซ์6ตัวเลยจ้าน้องเป็นเฟอร์บี้มินิที่เป็นพวงกุญแจห้อยได้ไหมต้องพูดพร่ำทำเพลงเรามาแกะน้องกันเลยเพราะว่าน้องมีเยอะมากตัวแรกนะครับทุกคนสีนี้เลยนะครับน้องจะมีความแบบผมเขียวอ่ะทุกคนเห็นแล้วแต่ข้างในเขาบอกว่าเป็นลุงแล้วหูสีเขียวเดี๋ยวมาดูกันตัวที่2ตรงนี้จ้ะและน้องพูดได้ถึง45ภาษาไม่ใช่45คำแล้วน้องตัวนี้สีม่วงเป็นม่วงแบบม่วงที่จริงใจมีที่หงที่ห้อยนะอุ๊ยแล้วตัวนี้ติชอบมากตัวนี้เลยนะครับสีฟ้าผมฟ้าตัวสีม่วงแบบพาสเทลเออและก็ยังจะมีตัวสีที่แบบว่าสวยอีกจะเป็นเขียวที่เป็นหูสีชมพูผมชมพูแต่ตัวเขียวอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเหมือนโทรเหมือนกันนะเนี่ยและอีก2ตัวตัวนี้เลยที่รักตัวนี้จะเป็นตัวสีน้ำเงินแบบบัวควาเลยทุกคนตอนที่มีเฟอร์บี้ตัวแรกของติ๊กก็เป็นสีฟ้านะและตัวสุดท้ายตัวนี้ครับจะเป็นสีรุ้งของสีม่วงโอ้โหและนี่ก็คือเฟอร์บี้ทั้ง6แบบที่เราจะมาแกะกันในวันนี้เฟอร์บี้อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะน้องคนแรกกันก่อนนะครับกับน้องฟ้าซึ่งข้างหลังนะครับเขาก็จะมีอิสเซสซอรี่เยอะแยะมากมายทุกคนจ๋าที่สำคัญที่สุดทำมา6ตัวนี้มันต่างกันแค่สีนะคะโนครับเสียงของแต่ละตัวและการพูดต่างกันทั้ง6ตัวเราจะให้น้องเขาคุยกันทั้งหมด6ตัวอุ๊ยก้อนอะไร นี่คือก้อนอะไรอุ๊ยน่ารักขนาดกำลังแบบขย้ำเลยมันลูกไก่อุ๊ยนุ่มมากในกำมือเลยแกเอาก่อนอื่นนะครับเขาจะมีที่ห้อยเป็นเฟอร์บี้ตรงนี้นะครับนี่เฟอร์บี้แล้วก็มีขนยุ่งยั้งอย่างนี้นะครับแล้วก็น้องนะครับเป็นแบบนี้ด้านล่างนะครับก็จะมีให้ใส่ถ่านและตัวน้องแล้วเขาบอกว่าให้เดี๋ยวนะดูข้างในกล่องก่อนเขาให้ทำยังไงเราก็ไม่รู้เลย what the หุยทุกคนกล่องมีอะไรมาเพียบเลยครับใบแรกนะครับก็จะเป็นโอ้โหไม่อ่านครับเยอะขนาดนี้ก็จะไปอ่านหมดไม่เป็นไรเรามาใบต่อไปอุ๊ยใบนี้ครับมีสีว้าวเป็นคู่มือการเล่นของน้องทุกคนเรามาดูคู่มือของน้องเขากันและนี่คือคู่มือการเล่นของน้องนะคะว่าน้องสามารถกดร้องพงร้องเพลงป้อนอาหารได้อีกฝั่งก็จะมีวิธีการนะคะว่าน้องสามารถทำอะไรได้บ้างในการเปิดในการปิดแกแล้วน้องสามารถพูดได้แบบไม่หยุดมาอันนี้มันก็คือแค่ทฤษฎีเรามาปฏิบัติกันดีกว่ามาครับเรามาเขาบอกว่ากดตรงนี้3วิแล้วน้องก็จะน้องเปิดออกมาวันนี้คือหน้าน้องข้างในครับมีตามีปากสีนี้แล้วทำอะไรได้อ่ะป้อนอาหารได้อุ๊ยแล้วรูปเหรอตรงนี้หัวใจเดี๋ยวเราจะมากินนะครับวันนี้นะครับติมีขนมพิเศษนะครับเพราะเป็นเฟอร์บี้เนื่องจากมาแบบว่าจากเมกงเมกาเนาะเราก็มีของจากต่างประเทศครับนั่นก็คือมาร์ชเมลโล่ที่แพงมากคือต้องเข้าใจว่าเขาส่งเย็นมาจากต่างประเทศเลยนะครับตัวนี้น้องจะพูดไปเรื่อยๆนะทุกคนตัวนี้นะครับทั้งหมด24อันหรอติซื้อมาทั้งหมด3เป็นแบบ3รสชาติ500กว่าบาทและรอของ1เดือนเต็มๆครับว้าวข้างในจะเป็นมาร์ชเมลโล่แบบนี้เลยเนื่องจากน้องคนนี้สีนี้นะติจะกินสีขาวก่อนเลยนะครับเขาบอกว่ากรอบมากอร่อยน้องเคลือบด้วยไวท์ช็อกโกแลตข้างในจะเป็นมาร์ชเมลโล่ฟูๆครับเป็นแบบน้องฟูมากกรอบมากกรอบแล้วมันเต็มข้างในอ่ะอร่อยมากเอาล่ะ
ดังนั้นเรามาแกะตัวต่อไปกันเลยครับตัวต่อไปครับน้องตัวสีม่วงจ้วงจ้วงอาทิฟูมันนี่คือขนผมนะครับซึ่งเป็นผมของน้องจริงๆนะนี่ไงนี่ไงอุ้ยอุ้ยน้องเหมือนลูกเจี๊ยบเลยข้างในก็จะมีอุปกรณ์อัซเซอรี่การสอนการเล่นนะครับซึ่งเราเล่นไปแล้วเราจะมาฟังเสียงน้องแล้วการพูดของน้องกันดีกว่าที่ห้อยตัวนี้เป็นสีส้มหมดนะทุกคน3วิอุ้ยเสียงเห็นปะเสียงตัวแรกกับตัวที่2จะไม่เหมือนกันแล้วก็คนละสีจะไม่เหมือนกันอุ้ยน่ารักมากไหนลองป้อนอาหารครับอุ้ยตรงนี้ครับหัวใจร้องเพลงไหมครับมาดูสิหาหัวใจไม่เจอตรงนี้ตัวนี้นะครับเราจะมากินกับเจ้าตัวมาร์ชเมลโล่อีกรสหนึ่งรสช็อกโกแลตครับนี่กรอบข้างในนุ่มมากมันเป็นวิปครีมเนี่ยกันเดี๋ยวให้ดูนะมันกรอบแล้วมันก็แบบเป็นครีมนิ่มๆแบบเนี้ยดูน้องก็ร้องเพลงเองครับอร่อยอ่ะมาทุกคนเดี๋ยววิธีการปิดน้องจะสอนให้ดูวิธีการปิดน้องนะครับคือกดตรงนี้ข้างบนครับจะมีให้กดตรงผมหลับเลยกด3ครั้งแล้วน้องก็จะหลับกดแบบนี้ครับปึ๊บ3วิหลับแล้วหลับแล้วตัวต่อไปครับสีเขียวอยากรู้เลยว่าสีเขียวโทนเสียงเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าน้องคนนี้เสียงผู้ชายคนนี้ของผู้หญิงใช่ปะให้น้องกระโดดออกไปไหนนะใช่ไหมทูที่ไปอุ้ยมรกตเป็นเขียวที่ตัดกับสีผมมากสีผมก็คือแดงชมพูสลอนมาเปิดฟังเสียงน้องพร้อมกันอันนี้ที่ก็ลุ้นนะ เหมือนเด็กแบบเจนแก่นอะที่ห้อยสีทองเป็นเหลืองทองด้วยนะอุ้ยน่ารักเสียงน่ารักนี่มาน้องจะเป็นภาษาเฟอร์บิชนะครับซึ่งเป็นภาษาของเขาซึ่งเราก็อาจจะแปลไม่ได้อันนี้ป้อนอาหารน้องอ้วนแล้วล่ะน้องบอกอิ่มแล้วมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังเพลงจากน้องกันจับไม่ได้จับไม่ได้จับแล้วล็อกโอเคมากินอาหารสีเขียวกันครับจะเป็นเจลลี่แบบนี้เลยนะครับกดทำไมดังจังมาครับอุ้ยนี่เป็นเยลลี่น้ำตาลนะใช่น้องบอกว่าเปรี้ยวไหมเปรี้ยวสุดเลยครับเปรี้ยวมากทุกคนเป็นเลยเปรี้ยวเดี๋ยวขอฉันจะกินเองไปตัวต่อไปกันครับตัวต่อไปครับตัวนี้เลยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสีม่วงฟ้าผมน้องตึงออกมาแล้ววันถูกไปโอ้ทุกคนคลิปนี้ดูให้จบนะเพราะว่ามันจะบันเทิงมากติจะเปิดทุกตัวให้คุยกันแล้วทุกคนคิดดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเปิดตัวนี้กันวันถูกไปลูกจันตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ตีห้อยอยู่ใช้อยู่นะครับสีนี้เลยนะครับไอ้ตัวนี้อยู่ก็ร้องเพลงเห็นไหมคนละเสียงทุกคนมาป้อนอาหารน้องกันก็คือน้องกินมือฉันร้องเพลงร้องเพลงจ้ะน่ารักมากเดี๋ยวเรามากินอีกรสชาติหนึ่งของมาร์ชเมลโล่กันนะครับมาครับน้องบอกยำยำยำแล้วเดี๋ยวเรามากินกันนะครับว่าอีกสีหนึ่งเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงครับนี่อยู่ขอบมากเลยนะหวานครีมนุ่มนุ่มอ่ะอร่อยจัดคือไม่จัดไปทุกคนตัวต่อไปกันดีกว่าเวลาปิดนะครับเราก็สามารถปิดน้องประกบไปแบบนี้ให้เป็นเจ้าก้อนแต่ละตัวได้เช่นกันจ้าเป็นเจ้าก้อนแบบนี้ได้เช่นกันเดี๋ยวเราวางเจ้าก้อนไว้ก่อนที่ตียังไม่เคยได้ยินเสียงเหมือนกันเพราะว่าตีชอบเล่นเฟอร์บี้แล้วเวลานั่นตีก็แบบมีโอกาสวันนี้ได้ซื้อทุกสีเลยอะแกคิดดูแล้วจ้ะหุยหุยชอบอะสีฟ้ามันสวยมากเลยอยากได้อ่ะอยากได้ทุกสีสรุปทุกคนดูสีฟ้าสวยจริงลุ้นเสียงมากเลยเป็นน้ำเงินฟ้านะครับอะมาดูกันว่ากวาเสียงใครเสียงอะไรแรงมากเส
เสียงโคตรแสบโคตรแมนต้องป้อนน้องป้อนตรงนี้นี่คือเพลงแล้วก็เดี๋ยวเรามากินของสีฟ้ากันซึ่งก็คือไข่ของน้องเขาครับทุกคนเดี๋ยวนี่นะครับให้น้องเขาไข่ปล่อยไข่ของน้องเขาครับนี่คือไข่วิเศษครับเป็นของน้องสีฟ้าทุกคนเดี๋ยวเรามากินไข่ให้กินไข่ปะใช่ฉันจะมากินไข่ของเธอครับไปทุกคนไข่ก็เป็นสีฟ้าเนี่ยกินแล้วนะนะอ่ะอุ๊ยออกมาแล้วอุ๊ยไข่ข้างในเป็นเขียวอิ๊วยังยืดอยู่เลยเอาแล้วนะล้อตรวจให้กับไข่ตัวเองนี่ทุกคนข้างในเป็นไส้หรือเขียวยำๆยำแบบนี้อืมเปรี้ยวอร่อยมากเลยเฟอร์บี้รสมากลูกอร่อยมาครับสีนี้ครับเขาเรียกว่าสีรุ้งครับเสียงจะเป็นยังไงมาแล้วจ้าตะกอนทุกคนขนสีสวยมากดูดิยิ่งดูฝั่งเนี้ยเป็นสายรุ้งแบบว่าพันธนาการสวยอย่างนี้เลยเอาล่ะมาเจอหน้าตาของน้องสีรุ้งกันครับเอ้ยคือคำอะไรอุ้ยตาสวยมากอุ้ยอันนี้เป็นฟิลเด็กๆน้อยเนาะบางตัวเสียงจะแบบว้าวๆอย่างงี้เลยว้าวน้องคงหิวแล้วเดี๋ยวมากินนี่เลยเป็นขนมเวเฟอร์สติ๊กครับสตรอเบอรี่อร่อยเนาะกินนะเฟอร์เบ้อร่อยเนาะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเรียงจับให้น้องเขาคุยกันครับว่าจะเป็นยังไงและนี่คือประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของเฟอร์บี้ครับวันนี้เฟอร์บี้แต่ละตัวจะได้ถือกำเนิดเริ่มไปครับเราจะให้น้องคุยกันครับไปเป็นไงลูกเป็นไงลูกเจอเพื่อนไหมป้อนน่ารักมากโอเคคลิปนี้ตีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าเพราะว่าลูกติมน่าจะไม่หยุดพูดเลยสักคนเดียวคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วคุณน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ถ้ามียังไงเดี๋ยวว่าอยากให้ติแกะคอไหนอีกคอมเมนต์กันมาเยอะบ๊ายบายแล้วพี่ครับ